เป็นกระจกข้างกายของนายกที่มาจากการเลือกตั้งกับนายกที่มาจากการแต่งตั้งขอเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับคิดว่ามันต่างกันไหมครับผมคิดว่าต่างในแง่ของความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับที่เป็นราษฎรเพราะว่าเราก็สำนึกในบุญคุณที่ประชาชนเลือกเราเข้ามาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องคำนึงถึงประชาชนก่อนอื่นใดนะครับซึ่งประเด็นนี้ครับเป็นประเด็นที่หลายๆครั้งทำให้นายกต้องตัดสินใจสวนกระแสนะครับบางครั้งในเรื่องที่บางคนคิดว่าทำไมนายกถึงไม่ยอมนายกก็ไม่ยอมนะครับเพราะท่านก็มองถึงผลประโยชน์ของประชาชนกับประเทศเป็นหลักเอ๊ะแต่นายกที่มาจากการเลือกตั้งต้องไม่สวนกระแสไม่ใช่หรือก็เพราะว่าเขาเลือกเรามาเราก็จะต้องทำตามที่กระแสที่เขาต้องการอารมณ์ความรู้สึกที่เขาอยากจะทำไงเราก็ต้องมีหน้าที่ทำตามเขาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอครับผู้นำที่ดีเนี่ยต้องกล้าที่จะสวนกระแสเพราะบางครั้งเนี่ยกระแสเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงเป็นกระแสที่มันเกิดวูบวาบจากการปลุกปั่นจากอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้ประชาชนเชื่อไปในทิศทางนั้นแต่ถ้าผู้นำเนี่ยมีความคิดว่าข้อเท็จจริงมันไม่ใช่และจำเป็นที่จะต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจหรือทำในสิ่งที่ประชาชนไม่เห็นด้วยนะครับไม่ได้ทำเพื่อหวังคะแนนเสียงแต่ทำเพื่อให้มีจุดยืนของประเทศไว้แม้ว่าจะต้องเสียคะแนนเสียงก็ต้องยอมครับคุณสิริโชคมองคำว่ากระแสก็คือเป็นอารมณ์ของสังคมใช่ครับซึ่งอารมณ์ของสังคมบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นนายกก็ต้องกล้าบางเรื่องที่คิดว่าไม่ถูกก็ต้องกล้าที่จะสวนแม้จะไม่ได้คะแนนก็ไม่ว่าครับยังผมยกตัวอย่างนะครับตอนที่อยู่ในสชเนี่ยนะครับในขณะนั้นเนี่ยมีกระแสในเรื่องของการปลองดองนะครับพอนายกประกาศแผนปลองดองปังขึ้นมาเนี่ยโทรศัพท์นี่แฮงเลยครับกระบวนการปรองดองที่ว่านั้นจะประกอบไปด้วย5องค์ประกอบสำคัญสิ่งที่ท่านเรียกร้องสิ่งที่ท่านได้แสดงออกนั้นกระบวนการปรองดองและสิ่งที่ผมได้นำเสนอในครั้งนี้ได้ยินท่านอย่างเต็มที่ครับเพียงแต่ว่าคงไม่อาจตอบสนองข้อเรียกร้องในเรื่องของการยุบสภาทันทีหรือภายใน15วันหรือ30วันได้คนใกล้ชิดนะครับหัวคะแนนประชาธิปัตย์คนประชาธิปัตย์เนี่ยทุกคนโทรมาด่าหมดว่าไปยอมยุบสภาทำไมไม่อยู่ยาวจนครบวาระนะครับถ้าฟังจากตรงนั้นเนี่ยเพราะว่านายกถอดใจแล้วครับเพราะโดนด่าเยอะจริงๆผมคำนวณจาก SMS นะครับโอ้โหมาแบบยิ่งกว่ารายการทีวีนะครับมาแบบชั่วโมงนึงเป็นพันเลยครับเข้ามาจนแฮงเนี่ยที่บอกว่าปรองดอง5ข้อแล้วจะไปยุบสภา14ไปเลือกตั้งใหม่14พฤศจิกายนอันนั้นนะครับคือโดนด่าเละเทะเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยเข้าใจเลยครับว่าวันนั้นทำให้ผมเรียนรู้คำว่าประชาธิปไตยคนมันจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับคือกลุ่มประชาธิปัตย์นะครับกลุ่มคนอยู่ตรงกลางแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงนะครับแน่นอนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงมากที่สุดคือคนของกลุ่มประชาธิปัตย์ที่รักนายกชอบนายกจะโทรมาแล้วกลุ่มคนเสื้อแดงที่ไม่เอาด้วยเนี่ยผมคิดว่า2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีคนไม่เยอะเท่ากับกลุ่มตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรารับโทรศัพท์เนี่ยโหเราโดนด่าเละเทะไปหมดแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าทำโพลจะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนให้เรารู้เลยครับว่าบางครั้งเราฟังแต่โทรศัพท์เนี่ยมันจะฟังเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นแต่ไม่ได้ยินเสียงของคนส่วนใหญ่ประเด็นนี้น่าแหละครับคิดอย่างไรการเป็นทสของนายกซึ่งต่างสถานะกันหรือมาที่มาต่างกันเนี่ยคิดไงครับไม่ต่างกันครับเพราะว่าผมคิดว่าคนที่มานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบจะต้องทำในสิ่งที่คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือประชาชนส่วนล่างสุดไม่ใช่ว่าทำไปแล้วผลประโยชน์ได้กับคนที่ระดับเศรษฐีหรือชั้นกลางผมคิดว่าใครมานั่งตรงนี้ก็ต้องทำหน้าที่นี้ถ้าจะมานั่งตรงนี้แล้วทำหน้าที่เพื่อคนรอบตัวหรือผลประโยชน์ตัวเองที่ซับซ้อนหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้คงจะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารที่ยาวนานลำบากครับถ้าพลเอกนิรนาถเป็นคนที่เป็นคนสนิทของนายกอภิสิทธิ์สมมุติกับตัวกัน พลเอกนิรนาถจะทำเหมือนคุณสิริโชคไหมครับข้อมูลมันต่างข้อมูลกันผมก็คงทำอะไรที่ใกล้เคียงกับที่พี่สิริโชคได้ทำอยู่
อันนี้ผมไม่ได้ตอบเพื่อเอาใจนะครับเพราะว่าการที่เป็นคนใกล้ชิดหรือคนสนิทเนี่ยต้องคอยบอกคอยหาข่าวด้วยว่าฟีดแบคเป็นยังไงแต่การนำเสนอเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเสนอในที่ประชุมเมื่อท่านสั่งงานไปแล้วสั่งการไปแล้วแล้วผลมันฟีดแบคกลับมาเนี่ยมีผลไม่ดีหรือมีผลปานกลางไม่เกิน 70-80% เนี่ยคงต้องกราบเรียนให้ท่านทราบงั้นท่านจะต้องทบทวนอีกทีละแต่ว่าต้องอยู่กันแค่2คนนะครับครับเหมือนถ้าไปในห้องประชุมเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะไปตำหนิท่านจะไปอะไรทั้งหลายกับนโยบายที่ท่านสั่งไปแล้วแต่เป็นหน้าที่ของเราไม่งั้นเราจะพากันลงเหวเข้าใจครับครับ